สวัสดีครับวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วเรามาเจอเจ้าตัวนี้ครับเจ้า CM 052ตัวนี้ก็คือ AK RPK ครับมันเป็นตัวสำหรับประจำฐานก็ตัวนี้ก็จะอยู่เลเวลเดียวกับพวก M 249กับพวก M 60อะไรพวกนี้แต่ว่านี่เป็นเหมือนปืนกลของฝั่งอาก้าเขานะครับไว้ใช้ประจำฐานตัวนี้ดียังไงตัวนี้เดิมออกมาเนี่ยวิ่งอยู่ประมาณ400ฟุตต่อวินาทีอย่างที่คุณเห็นในภาพนะครับแมกกาซีนให้แมกกาซีนยาวมากผมว่ายังไม่ได้เช็คสเปคเงินแมกได้เท่าไหร่ผมว่าอันเนี้ยมีกระบอก 6-700 นัดแน่นอนนะครับยาวเหลือเกินยาวขนาดนี้น่าจะถึง600นัดน่าจะได้นะครับแล้วก็ตัวปืนเป็นเหล็กจริงๆนะฮะใช้คำว่า full steel ไม่ใช่ full metal นะครับตัวปืนท่อนกลางเนี่ยตรงนี้เป็นเหล็กแต่ว่าช่วงจุดพวกนี้ยังเป็นซิงค์แอลลอยอยู่ช่วงลำกล้องนอกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าตรงข้อที่ชอบแตกกันข้อนี้ตรงนี้ก็เป็นเหล็กมาแล้วลองแม่เหล็กดูครับติดครับข้อดีของมันมีอะไรบ้างนะครับความเร็ว420ถึง440ฟุตต่อวินาทีเมื่อกี้เราวัดได้มา430นะครับสู่หลังที่เราเจอกันเอาใหม่มาใหม่มาดูกันตรงนี้กันสู่หน้าก่อนสู่หน้าสามารถเลื่อนได้นะเลื่อนซ้ายขวาได้นะครับซึ่งถ้าเป็นพวกAK47 ของไซมานรุ่นแรกๆหรือของโบยี่รุ่นแรกๆเนี่ยจะไม่สามารถเลื่อนซ้ายขวาได้แต่รุ่นหลังเลื่อนซ้ายขวาได้แล้วนะครับปลอกลดแสงเป็นปลอกลดแสงทรงของเขานะฮะทรงของ RPK เป็นทรงนี้ไม่ใช่ทรงมันไม่ใช่แหลมหรือจะเป็นแบบทรงอาก้าจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับเมื่อกี้พูดถึงศูนย์หน้าแล้วศูนย์หลังปรับได้ด้วยนะครับตัวนี้ศูนย์หลังสามารถเลื่อนหมุนขยับซ้ายขวาได้ซึ่งอย่างที่เราเคยเจอปัญหากันมาพวกอาก้าเนี่ยเรายิงตรงๆอย่างเดียวเวลาเราเล็งซ้ายขวาเนี่ยเราไม่สามารถปรับได้ในรุ่นแรกๆนะรุ่นหลังก็จะมีศูนย์หน้าปรับซ้ายขวาได้แล้วก็มารุ่นของ RPK เนี่ยสามารถปรับศูนย์หลังได้ด้วยมีสเกลบอกว่าขยับไปซ้ายขวาเท่าไหร่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนั้นแล้วก็ตัวนี้แบบใส่ที่พันท้ายนะครับใส่ที่พันท้ายตรงนี้นะครับบอดี้เหล็กไม้จริงสวยมากดูไม้ซะก่อนสำหรับคนที่ชอบอะไรเนียนๆเนี่ยบอกเลยว่าอาจจะเล่นอาก้าไม่ได้แต่สำหรับคนที่ชอบอะไรดุๆเนี่ยอาก้าแกะกล่องมาก็ดุมาแล้วนะครับตัวนี้ดูสีเขานะครับกันให้ลายนะครับลายเขาอย่างที่เมื่อวานนี้มีคนเริ่มซื้อไปแล้วก็เริ่มเห็นแล้วว่าลายจะค่อนข้างสวยนะครับมีการว้าวมีการขัดมาอย่างดีนะครับไม่ต้องกลัวเส้นต่ำแต่ใช้เป็นนานๆไม่แน่ไม้ทำเป็นลายลามิเนตสวยนะครับเป็นชั้นสวยสวยมากแต่ตัวไม่ซ้ำกันแน่เพราะเป็นไม้จริงๆนะครับแล้วก็กลุ่มกระสุนเดี๋ยวเราไปทดสอบภาคสนามกันนะครับไปดูความแม่นยำที่เรายิงเพชรฝากระป๋องปลาป๋องกันโอเคครับไปดูเลยครับเป็นไงครับใช้ได้ไหมกับกลุ่มสูงขนาดนั้นนะครับความแม่นยำของมันนะก็อยู่ในเกณฑ์ใช้ได้บังเอิญว่าไม่ได้ติดกล้องนะครับและอย่างถึงตัวนี้ไม่ใช่ตัวซุ่มยิงนะครับตัวนี้เป็นตัวประจำฐานข้อดีของพวกอาก้านี่คือเสียงเขาจะไม่ค่อยดังมากเวลายิงมันจะฟึดใช่ไหมนิ่มๆโดยเฉพาะเกียร์บ็อกชั้น3ที่ท่อยาวๆพวกนี้แต่ว่าบังเอิญตัวนี้เมื่อกี้ลองเช็คดูกันแล้วเนี่ยข้อในยาวแค่ถึงแค่ตรงนี้ประมาณตรงนี้ไปไม่ได้ยาวอะไรมากก็คงประมาณพวกท่อของตัวที่เป็นตัว CM248 นะฮะที่ยาวมาถึงปากลำกล้องนั่นแหละประมาณนั้นนะครับแล้วก็นอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยอาก้าเนี่ยด้วยความที่เขามีขาทรายด้วยกลุ่มกระสุนค่อนข้างนิ่งเดี๋ยวเราไปดูกลุ่มกระสุนตรงที่ยิงเป้ากันนะครับว่าเป็นไงโอเคครับ
โอเคครับเป็นไงบ้างจุลกระสุนใช้ได้ไหมโอเค อย่างที่บอกตัวนี้ถ้าเราพูดถึงอาก้าก็ผมต้องเป็นไซมาก็ลองเลือกดูแล้วกันกับราคาขนาดนี้เทียบขึ้นมานิดนึงกับงานสวยอย่างนี้แบบใส่ที่พันท้ายอย่างนี้แล้วก็เหล็กที่เป็นเหล็กจริงๆนะครับไม่ใช่เหล็กไม่ใช่ซิงค์อะลอยที่3ปีแล้วเต็มตัวกรอบนะครับก็ลองดูกันก็เลือกเอาแล้วกันว่ายังไงบ้างก็อย่างที่บอกจริงๆตัวนี้ถ้าจะทำเป็นสไนเปอร์ผมว่าก็พอได้ดูจากกลุ่มกระสุนที่เห็นแล้วเขาด้านข้างเขามีรางสำหรับยึดรางที่คาทินีด้านข้างตรงนี้นะครับยึดรางแล้วใส่สโคปเข้าไปก็โอเคผมว่าก็ใช้ได้ในระดับหนึ่งนะครับก็ลองเลือกดูแล้วกันช่างใจดูจากการทดสอบของผมว่าดีขนาดไหนน้ำหนักของตัวนี้ก็ประมาณ4 โลกับ 5 โลกว่าก็ลองดูแล้วกันถ้าถูกใจก็เลือกเลยครับโอเคครับขอบคุณครับ